แล้วก็บอกเขาไปว่าหนูเป็นคนไม่มั่นใจช่วงต้นขากับช่วงพูดได้ไหมนะได้แหละเนาะกับช่วงก้น คุณไข่พูดถึงก้นน้องเนยด้วยเพราะว่าคุณไข่นอนทับก้นหนูใช่ไหมล่ะอุ้ย ตอนนั้นเป็นก้นที่ยังไม่ได้รับการฟิตเนสเลยเนยดูปิดตาเต้นยังดูแล้วค่ะหนูดูตั้งแต่วันที่ถ่ายแล้วค่ะตลกดีแต่ว่าหนูเต้นถูกเยอะนะตลกโมบายก็เป็นอีกคนที่แบบว่าค่อนข้างยึดมั่นในทางของตัวเองอยู่ว้าวว้าวว้าวสวัสดีค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดค่ะก็เลยมาเล่นกับทุกคนแบบหนึ่งค่ะช่วงนี้ก็ซ้อมเยอะมากเลยค่ะคือซ้อมของ Universal เยอะมากคือมันก็จะมีซ้อมของ BNK ด้วยช่วงเย็นก็จะมีฟิตเนสด้วยอย่างที่เคยอัพให้ทุกคนฟังว่าเอ้ยอัพให้ทุกคนดูว่าหนูเล่นฟิตเนสด้วยช่วงนี้ก็เล่นฟิตเนสมาได้ประมาณ3ครั้งเพิ่งเข้าฟิตเนสได้3ครั้งค่ะเมื่อวานเป็นครั้งที่3ไอ้ที่หนูอัพให้ทุกคนดูครั้งแรกที่เป็นคลิปเล่นนิดนึงอะค่ะอันนั้นเป็นครั้งแรกที่หนูเข้าฟิตเนสค่ะครั้งแรกเอาครั้งแรกในชีวิตด้วยที่แบบว่าเข้าฟิตเนสโดยมีเทรนเนอร์โดยแบบจริงจังอันนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะก็เมื่อวานเป็นวันที่3ก็รู้สึกปวดตามตัวมากเพราะว่าโดนไปเยอะอยู่ค่ะเหมือนหนูว่าอยากลดแบบช่วงเพราะถามว่าเราไม่มั่นใจตรงส่วนไหนใช่ไหมคะเราก็บอกเขาไปว่าหนูเป็นคนไม่มั่นใจช่วงต้นขากับช่วงพูดได้ไหมนะ ได้แหละเนาะกับช่วงก้นรู้สึกว่าหนูเป็นคนแบบว่าช่วงแบบต้นขาอะไรเงี้ยใหญ่นิดนึงเหมือนหลายคนอาจจะมองว่าก็ไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นแต่ว่ามันไม่สมดุลนะคะมันก็เลยดูเวลาใส่กางเกงยีนหรือใส่อะไรเงี้ยช่วงนะช่วงบนนะมันจะออกมาเยอะกว่าช่วงอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่มั่นใจเวลาใส่กางเกงยีนก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่สเกงขายาวอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาไปว่าไม่มั่นใจตรงนี้ฮะสะโพกโอ้สะโพกไม่ได้ติดเท่าไหร่ค่ะเป็นช่วงแบบก้นมากกว่ากับต้นขาที่มันแบบใหญ่แล้วมันไม่ค่อยกระชับเงี้ยค่ะก็เลยบอกเขาไปว่าอยากลดช่วงนี้แล้ววันแรกที่หนูเข้าไปอ่ะหนูก็ไปเขาก็จะมีให้ชั่งน้ำหนักใช่ไหมคะแล้วก็วัดแฟตในร่างกายอะไรเงี้ยหนูก็ไม่รู้หรอกเหมือนเขาให้ขึ้นไปยืนบนตาชั่งแล้วเขาก็จดตัวเลขไปค่ะเขาบอกว่าเป็นคนที่แฟตไม่เยอะนะในร่างกายอะไรอย่างนี้แล้วก็ช่วงต้นขาที่หนูจะลดอ่ะถามว่ามันลดได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเหมือนตอนนี้มันเป็นกล้ามเนื้อไปค่อนข้างเยอะแล้วมันก็จะยากนิดนึงค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างกลายเป็นกล้ามเนื้อไปเยอะมากช่วงต้นขาแต่ก็ยังมีไขมันอยู่เยอะนะคะเขาก็เลยบอกว่ามันน่าจะต้องลดด้วยแบบอาหารด้วยแล้วก็คาร์ดิโอไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะหักโหมแบบนั้นน่ะแก้มมันจะไปก่อนซึ่งหนูก็เหมือนทางผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าไม่อยากให้แก้มลงเยอะเหมือนทางพี่ที่เขาดูรูปลักษณ์เรานะคะเขาก็บอกว่าไม่อยากให้ช่วงแก้มมันเยอะมากหมายถึงอันนี้เป็นของ Unit Universal นะคะที่พี่เขามาดูให้เงี้ยเขาบอกว่าหนูเป็นคนตาโตใช่ไหมคะแล้วถ้าแก้มยิ่งแก้มตอบมากอ่ะมันจะทำให้ดูแก่เพราะว่ามันแบบว่ามันยิ่งถ้าแบบแก้มตอบแบบมันจะดูแก่ขึ้นดูมีอายุมากขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอยากให้เก็บแก้มไว้ก็คือให้เก็บไว้ประมาณนี้แต่ครูก็บอกว่าคือถ้าจะลดแบบต้นขาอะไรเงี้ยช่วงแรกมันหน้ามก็จะลงก่อนแต่ว่าตอนนี้หน้ายังไม่ลงช่วงนี้ก็เลยจะเน้นเป็นกล้ามเนื้อหลังค่ะช่วงหลังเพราะว่าเขาบอกว่ากล้ามเนื้อหลังไม่ค่อยแข็งแบบว่าไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงอะไรเงี้ยก็เลยเน้นเล่นช่วงหลังเยอะหน่อยแล้วก็ช่วงต้นขาที่เยอะแล้วก็มีหน้าท้องก็ความจริงหน้าท้องไม่เยอะเท่าขากับหลังค่ะแบบที่เล่นนะคะแล้วก็จะทุกครั้งก็จะเล่นช่วงหน้าท้องแต่จะไม่หนักเท่าขาอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อวานที่หนูไป
ตื่นเต้นนะหนูตื่นเต้นเพราะว่าหนูเพิ่งเคยเข้าฟิตเนสแบบจริงจังครั้งแรกเลยค่ะเหมือนได้รู้อะไรจากการเข้าครั้งแรกเยอะมากเหมือนก็จะได้เล่นช่วงท้องใช่ไหมคะช่วงแรกอะได้เล่นแบบหน้าท้องตรงๆแต่เมื่อวานได้ลองเล่นแบบข้างๆด้วยค่ะก็เจ็บดีฮะแล้วก็มีเหมือนหนูอะเพิ่งรู้ตัวเองว่าเป็นคนข้อเท้าอะไม่แข็งแรงค่ะเป็นคนลงแบบรับน้ําหนักเหมือนเป็นคนกล้ามเนื้อตรงข้อเท้าอะไม่แข็งแรงเลยแล้วครูเขาบอกว่าเหมือนเวลาเราสควอตลงเนี้ยเหมือนหนูจะไปถ่ายน้ําหนักข้างๆคือแบบไม่ตั้งตรงอะแบบแบะไปข้างๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้รู้ว่าขาไม่แข็งแรงแต่ว่าต้นขาแข็งแรงแต่ว่าข้อเท้าไม่แข็งแรงเลยค่ะก็เลยได้ฝึกเล่นที่มันเป็นโบสุมั้งที่แบบว่าการทรงตัวด้วยเพราะครูเขาก็อยู่ครูก็พูดว่าถ้าคนที่แบบข้อเท้าไม่แข็งแรงอะเวลาใส่ส้นสูงเต้นอะมันจะแบบพลิกได้ง่ายซึ่งหนูก็สังเกตตัวเองเลยว่าตอนจาบาจาที่ได้ส้นสูงค่อนข้างสูงเนี่ยหนูจะเป็นคนค่อนข้างกลัวรองเท้าเซมที่ส้นสูงมากพอรู้ว่าตัวเองเป็นคนทรงตัวไม่เก่งตั้งแต่ก่อนจะเข้าฟิตเนสแล้วค่ะก็เลยตอนจาบาจาหนูก็เท้าพลิกไปเยอะมากเพราะว่าส้นมันสูงแล้วมันหนามากใช่ไหมก็ไม่ได้ขนาดนี้แต่ว่ามันสูงแล้วหนูเป็นคนปกติไม่ค่อยใส่ส้นสูงด้วยค่ะแล้วก็ไม่ชินแล้วช่วงจาบาจาคือรองเท้าพลิกบ่อยมากเวลาเต้นอะแล้วแบบว้าหงุดหงิดด้วยอย่างซิงล่าสุดไฮเทนชันใช่ไหมคะก็ได้เป็นรองเท้าดูรองเท้าส้นแหลมที่ก็ไม่สูงมากแต่ด้วยความที่มันเป็นส้นแหลมเงี้ยก็ตอนเต้นก็จะเกร็งเยอะหน่อยเพราะว่าเหมือนพอคนที่มันเคยแบบพลิกบนเวทีแล้วค่ะเหมือนหนูเคยรองเท้าพลิกตอนจาบาจาที่ตอนน่าจะไปงานต่างจังหวัดแล้วหนูเท้าพลิกประมาณ2รอบเลยบนเวทีขณะเต้นอยู่แล้วมันฝังใจไปแล้วค่ะพอมันฝังใจปุ๊บมันก็กลัวว่ามันจะเป็นอีกเลยวันนี้เจนนี่กับกันไปฟิตเนสใช่ค่ะแล้วก็แบ่งกันไปตามแบบว่าเหมือนพี่เขาจะจัดให้ว่าวันนี้ใครไปเมื่อวานหนูก็ไปคนเดียวแต่แรกๆอ่ะ2วันแรกหนูได้เล่นพร้อมนิกกี้แต่เมื่อวานอ่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ไปเล่นคนเดียวค่ะนิกกี้ไปก่อนคุณไข่พูดถึงก้นน้องเนยด้วยเพราะว่าคุณไข่นอนทับก้นหนูใช่ไหมล่ะตอนนั้นเป็นก้นที่ยังไม่ได้รับการฟิตเนสเลยนะไม่ขึ้นท่านเอาไหลนะคะขึ้นไหมนะไม่ขึ้นนะเพราะว่าไม่ได้เล่นให้กล้ามขึ้นแต่ว่าไม่ได้เล่นให้กล้ามแข็งขึ้นเหมือนเล่นเสริมกล้ามเนื้อช่วงที่เราขาดเฉยๆค่ะเพราะว่าความจริงอ่ะมันเกิดจากการที่ว่าเราเข้าคลาสเต้นใช่ไหมคะแล้วครูเต้นก็บอกว่าเราอ่ะยังอ่อนแบบว่าอ่อนแออยู่แบบว่าร่างกายยังไม่แข็งแรงมันทำให้การเต้นดูไม่แข็งแรงด้วยนะคะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าเราต้องเข้าฟิตเนสเพื่อเหมือนกับว่าสร้างกล้ามเนื้อเพื่อส่งเสริมในการเต้นด้วยเรียนเต้นเสร็จก็ต้องนั่งรถมาเรียนร้องของ Universal ต่อใช่ไหมคะแล้วก็ต่อด้วยเรียนร้องของ BNK ต่อค่ะคือมันเป็นอะไรที่โอ้ยังพูดกับปันอยู่เลยว่ารู้สึกว่าใช้วันนึงหมดไปแบบคุ้มมากแต่ว่าก็สนุกดีค่ะรู้สึกว่ามันเหนื่อยก็จริงแหละมันกดดันด้วยนะแบบว่าทุกครั้งที่แบบไปเรียนเต้นน่ะหนูยอมรับเลยว่าหนูกดดันมากๆทั้งที่เป็นสิ่งที่ชอบใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนพอไปเรียนอ่ะมันไม่เหมือนกับท่าแบบว่าที่เรียนที่เต้นใน BNK เลยอ่ะค่ะมันค่อนข้างกดดันมากมันเหมือนเราต้องเพิ่มความแข็งแรงให้ตัวเองอีกเยอะมากค่ะเพราะว่าท่าที่เต้นทุกวันเนี้ยเป็นท่าที่ต้องใช้แรงเยอะมากๆเลยแต่ว่าก็รู้สึกว่าถ้าผ่านไปได้ก็น่าจะได้อะไรให้กับตัวเองเยอะมากเหมือนกันอะไรเงี้ยน่าจะแบบได้ประสบการณ์ได้แข็งแกร่งขึ้นอะไรเงี้ยเนยดูปิดตาเต้นยังดูแล้วค่ะหนูดูตั้งแต่วันที่ถ่ายแล้วค่ะตลกดีแต่ว่าหนูว่าหนูเต้นถูกเยอะนะมีแค่ผิดแค่ช่วงท้ายๆที่มันเขวเพราะว่าคุณนนท์น่ะแกล้งว่าแบบเนยผิดทางหนูก็รู้สึกว่าหนูถูกแล้วเพราะหนูก็รู้สึกว่ามีเพื่อนอยู่ข้างๆแล้วหนูก็สวยเอ้ยมันถูกแล้วนะแต่พอคุณนนท์บอกว่าผิดทางแล้วเราก็ไม่คิดว่าเขาจะกลัวจะแกล้งนะคะแล้วคิดว่าเอ้ยมันผิดทางจริงก็ไปทางไหนวะหมุนทางไหนวะแล้วมันก็เลยจบแบบอย่างนั้นเลย คือตอนจบอะเริ่มแบบว่าเขวแล้วว่าแบบเฮ้ยทำไมมันโล่งๆแล้วก็เหมือนพยายามหันไปทางที่ความรู้สึกว่ามีเพื่อนเต้นอยู่ก็รู้สึกว่ามีคนคนนึงเต้นอยู่ก็เลยหันไปหาเขาแล้วก็เป็นเป้ค่ะแล้วปรากฏว่ามันจบเพลงพอดีก็เลยกอดซะเลยแต่ตอนกอดอ่ะตอนแรกยังไม่รู้ว่าเป็นเป้เพราะว่าไม่รู้ว่าเป้เต้นอยู่ตรงนั้น
ก็กอดตอนนั้นอะรู้สึกว่าใครอยู่ข้างๆก็เลยตอนจบแล้วก็กอดสักทีนึงแล้วทำไมถึงเต้นข้างไดโนเสาร์ตลอดเพราะว่ามันมีเหตุผลค่ะเพราะว่าหนูอะบ็อกกิ้งหนูอะมันจะอยู่ข้างๆนอนนอบ่อยใช่ไหมคะเราก็จับได้ว่าอะเพื่อนอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปตรงนั้นเพราะว่าบ็อกกิ้งส่วนมากมันจะเต้นข้างกันเยอะอะไรเงี้ยแล้วไดโนเสาร์มันค่อนข้างจับง่ายเพราะมันตัวใหญ่เงี้ยพออยู่กับข้างก็จะรู้แล้วว่าเนี่ยคือไดโนเสาร์เลยเป้เต้นคนเดียวเออใช่ดูคลิปใช่ป่ะคือเป้เป็นคนที่ยึดมั่นในความคิดของตัวเองมากเลยนะหนูรู้สึกว่าเพราะว่าแบบเป้ยืนหยัดที่จะเต้นอยู่ตรงนั้นนานมากจนจบเพลงอ่ะโคตรเท่ควรใครบอกก้นไหนทุกใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก้นหนูมันไม่กระฉับใช่ไหมนี่พูดได้แหละมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมคะนั่นแหละมันก็เลยนิ่มตอนนี้กำลังออกกำลังกายอยู่ค่ะเพื่อจะให้มันก้นกระฉับขึ้นตลกโมบายโมบายก็เป็นอีกคนที่แบบว่าค่อนข้างยึดมั่นในทางของตัวเองอยู่แบบว่าเกือบจะหลุดเฟรมแล้วดีที่เข้ามาได้ค่ะแต่เป้รู้ว่าเป็นเนยพอสัมผัสได้ทำไมอ่ะทำไมถึงสัมผัสได้เพราะว่าทำไมอ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะขอกอดเติมพลังหน่อยครับกอดกันฮะกอดกันไว้เจอกันนะฮะบ๊ายบายไปกินข้าวก่อนค่ะขอตัวไปกินฟักทองก่อนนะคะบ๊ายบายพอจะไปแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่อยากไปแต่ก็หิวไว้เจอกันนะคะสู้ๆกับทุกเรื่องเลยนะคะจุ๊บจุ๊บว้าจนมาลงต้นป้อนใส่ลายพินโดดิดงดาดิ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 ดาด